เนี่ยครับจะให้มาดูสภาพห้องนะลูกบ้านมึงย้ายออกยังไม่ได้มาดูเลยเนี่ยเพิ่งจะมาดูพร้อมมึงครั้งแรกเลยเนี่ยผู้ชอบเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับโอ้สาวสวยไหมก็ใช้ได้ฮะดูรูปก่อนไหมไม่เราจะได้รู้ไงว่าลูกค้าเราเป็นใครใช่อ๋อใช่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 ถูกต้องไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะทำตอบโจทย์ไหมนี่นี่เชิญครับต้อนรับเข้าสู่ห้องฮะห้องสาวนะครับก็นะฮะทำเยอะเหมือนกันนี่ยังไม่รวมค่าตัวมึงเลยเนี่ยค่าดีไซเนอร์นะครับเพราะปกติต้องบอกว่าปอเองก็เป็นคนที่ทำพวกอะไรนะพวกห้องให้เช่าพวก Airbnb ใช่มันก็ต้องมีเทสของพวกเอ้ยทำให้มันดูเก๋ให้มันดูแพงเพื่อเรียกค่าเช่าที่สูงขึ้นครับเพราะว่าตอนแรกที่เจอปอเนี่ยคือเจอตอนที่ไปทำไปซื้อเครื่องซักผ้ามือสอง คือตอนนั้น Airbnb มีปัญหาไงช่วงที่เขาปิดโควิดนักท่องเที่ยวไม่มาก็เลยแบบเลิกทำเพราะว่านั้นไปเช่าใช่ไหมไปเช่าเขาก็เป็นบ้านไม้ตรงบางรักเก่าๆแล้วก็มาแต่งข้างในเป็นโมเดิร์นด้วยนะแล้วแบบว่าตอนนี้พอเจอโควิดไปก็เลยปิดเพราะว่ามันไม่งั้นต้องจ่ายฟิกคอร์ทุกเดือนนะเนาะใช่มันจะเป็นค่าเช่าที่ต้องจ่ายไหลไปเรื่อยๆก็ไม่ไหวก็เลยแบบว่าได้เครื่องซักผ้ามือสองครับแล้วก็ได้รู้จักปอด้วยนะก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อแม่เป็นรุ่นน้องกูที่วสุทธิแม่งโคตรกลมเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเนี้ยต้องมาลองดูครับว่าทำออกมาเนี่ยงบจะประมาณเท่าไหร่สวัสดีครับท่านผู้ดูยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Property Channel อีกครั้งครับตอนนี้ผมอยู่กันที่คอนโดที่มีชื่อว่า Regent 4นะครับผมซอยสุขุมวิท85นะครับผมคอนโดนี้เนี่ยเป็นคอนโดที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเก่านิดนึงนะครับประมาณสัก10ปีแล้วนะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องที่เป็นห้องมือ2นะครับแล้วก็เป็นห้องที่เคยปล่อยเช่ามาก่อนนะครับผมตอนนี้สภาพเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมหน้างานเพื่อทำการรีโนเวทห้องนี้อยู่นะครับผมเจ้าของห้องนะครับหลายคนนะครับรู้จักพี่ท่านนี้ดีนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของช่องนะครับช่องนึงนะครับที่มียอด Subscribe กว่า 300,000 Subscriber แล้วนะครับก็หน้างานนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังทำการเก็บสีนะครับตั้งแต่ฝ้านะครับลงมายังผนังนะครับผมแล้วก็จะเป็นเก็บสีบัวนะครับเป็นลำดับถัดไปนะครับข้อแนะนำนะครับสำหรับการทำสีนะครับแล้วก็จะเน้นแบบว่าให้ทำฝ้าก่อนนะของวนสูงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็นผนังนะครับผมแล้วก็ค่อยมาเก็บที่พื้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าผมชอบจะทำนะครับเดี๋ยวให้ดูความต่างระหว่างสีฝ้าก่อนทานะครับผมกับหลังทานะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะตรงมุมเนี่ยคือเป็นสีที่ยังไม่ได้ทานะครับกับสิ่งที่ทาแล้วนะครับเห็นความต่างไหมครับผมว่ามันมีความต่างมากขนาดไหนนะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ประมาณ10ปีแล้วนะครับยังไม่ได้เคยทำการรีโนเวทฝ้าเลยนะครับอันนี้เราทำการทำสีฝ้าใหม่นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อนะครับหลังจากที่ทำสีฝ้าสีผนังสีบัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของชั้นวางภาพแล้วก็เริ่มลงพร็อพบางส่วนเลยได้นะครับเดี๋ยวด้านหลังของเตียงนะครับก็จะติดกระจกนะครับยาวขึ้นไปเลยนะครับโดยที่กระจกที่เราใช้นะครับจะเป็นกระจกตัวนี้นะครับผมของ IKEA นะครับชื่อว่า LOTS นะครับใน1ซองเนี่ย139บาทมี4แผ่นนะครับเราจะใช้ทั้งหมด20แผ่นนะครับเพราะว่าต้องซื้อตัวนี้เนี่ย5ซองนะครับถ้าตัวเลขจำไม่ผิดนะครับผมก็จะประมาณ800กว่าบาทนะครับสำหรับวิธีการติดกระจกนะครับผมก็จะขีดตัวเซนเตอร์ของกระจกเอาไว้นะครับผมแล้วก็ขีดตัวเซนเตอร์ของตัวเตียงเอาไว้นะครับแล้วก็จับมาวางตรงตำแหน่งเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเซตตัวระยะของเลเซอร์นะครับถ้าใครไม่มีเลเซอร์นะครับก็อาจจะจำเป็นต้องใช้เจ้าตัวระดับน้ำนะครับในการวัดแนวตั้งแนวตรงนะครับผมให้มันแบบว่าตั้งฉากกันนะครับพอเราเซตตัวแรกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการติดเลยขึ้นไปให้สูงขึ้นนะครับในแนวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกมาทางซ้ายแล้วก็ค่อยออกมาทางขวานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวกระจกตัวนี้นะครับจะแถมกระดาษกาวมาให้นะครับแล้วก็สามารถใช้ยึดติดผนังได้เลยนะเพราะว่าน้ำหนักของกระจกเนี่ยมันมีขนาดเบามากนะครับแนะนำว่าให้ติดแผ่นแรกให้ตรงก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ติดสูงขึ้นไปแล้วค่อยมาไล่จากขวาไปซ้ายก็ได้ครับอีกหนึ่งไอเทมนะครับสำหรับการตกแต่งห้องแบบบัดเจ็ตนะครับก็คือนี่ครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับโคมไฟตัวนี้นะครับเป็นของ IKEA นะครับชื่อว่าฟุกบลูนะครับผมมันจะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับผมซื้อมาจาก IKEA นะครับให้ทายราคาเท่าไหร่นะครับผมบางคนอาจจะดูนะครับดูความหรูนะครับพันกว่าบาทไหม2,000เกือบ2,000นะแต่จริงๆแล้ว
มันราคารู้สึกจะ590นะครับหรือ490ผมจำไม่ได้นะจริงๆนะคือมันราคามันประมาณแบบไม่เกิน600อ่ะแต่ว่าประเด็นของมันคือว่าเวลามันซื้อมาเนี่ยนะครับมันไม่มีสายแล้วเราจะเสียบปลั๊กยังไงใช่ไหมครับมันจะต้องปรับปรุงกันนิดหน่อยหรือว่า DIY กันนิดนึงนะครับที่เกียร์นะครับจะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมแอบซ่อนอยู่นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็คือเขาจะเป็นเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะคือเขาจะเป็นสายไฟนะครับแล้วก็มีขั้วนะครับแล้วก็มีโคมไฟแป๊กๆนี้นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะทำการแปลงเจ้าตัวนี้เนี่ยมาใส่เจ้าโคมไฟฟุกบูแทนนะครับผมเพื่อให้เป็นลักษณะเสียบปลั๊กเอานะครับแทนที่ว่าเราจะต้องไปเดินสายให้มันวุ่นวายนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยถ้าจะเดินสายก็คงยากแล้วนะเพราะว่าเราจะต้องมากรีดผนังหรือไม่เราก็ต้องมาเบิ้ลผนังแทนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ DIY แบบนี้เนี่ยเซฟบัดเจ็ตคุณได้เยอะเลยครับอันนี้199บาทอันนี้499บาทนะครับผมรวมกันประมาณ700แต่ได้โคมไฟลักษณะแบบว่าดูแบบ 2,000 กว่าบาทอ่ะเออแล้วเราไปดูกันนะว่าทำยังไงนะครับสำหรับการ DIY ตัวนี้นะนี่นะครับนี่ก็เป็นแผงด้านหลังนะครับของเจ้าตัวโคมไฟฟุกบูนะครับแล้วก็ทำการเอาหลอดสายไฟของตัวนี้เนี่ยไปร้อยเข้าไปในตัวช่องของตัวนี้นะครับตัวสายไฟตัวนี้เนี่ยเขาเป็นก้านแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำการปลดมันออกมานะครับมันจะมีขั้วตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ปลดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยสามารถออกแรงดึงได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีแรงก็แงะออกมาก่อนก็ได้แต่ว่าผมจะดึงยากเหมือนกันผมว่าผมแงะดีกว่านะครับจะมีตัวนี้แงะออกได้นะครับปั๊บจะหลุดแล้วนี่นะครับแงะออกมาได้แล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ตรงนี้เราจะต้องดึงเขานิดนึงนะครับเพื่อให้มันหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วครับ wow. เราก็จะได้เป็นตัวสายไฟเพียวๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับจากนั้นเราก็ทำนี้เราก็ติดตั้งเลยนะครับไม่ยากนะเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้ก็จะได้เป็นโคมไฟที่เป็นแบบว่าเอาไว้เสียบปลั๊กแล้วนะครับสำหรับโคมไฟฟุกบูตัวนี้นะครับ DIY นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มติดตั้งโคมไฟตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทำการจัดพวกเครื่องนอนให้เรียบร้อยจัดครบจัดโต๊ะทานอาหารนะครับให้สมบูรณ์นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีโนเวทคอนโดที่ The Legend Home 4ที่นี่นะครับผมเจ้าของห้องนะครับก็คือพี่เวลนะครับจากช่องเวลดันการันตีนี่เองครับซึ่งพี่เวลนะครับซื้อไว้เพื่อลงทุนปล่อยเช่านะครับหลังจากที่ผู้เช่าออกนะครับก็มีความเสียหายนะครับมีความเสื่อมสภาพนะครับตามสภาพของมันอยู่แล้วนะเพราะว่าหลังจากที่ใช้งานไปอย่างยาวนานนะครับก็มีอะไรบ้างที่มันผุพังบ้างแหละนะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้นะครับเราใช้เวลาทำถึง3วันเลยนะครับเพราะว่าเราทำตั้งแต่ฝ้าเพดานใหม่เลยนะครับผมทาสีฝ้าใหม่นะครับไล่มาที่ผนังใหม่นะครับผมทาสีใหม่หมดเลยนะครับบัวพื้นก็ใหม่นะครับแทบเรียกว่าจะทำเกือบทั้งห้องแล้วนะครับผมสำหรับงบประมาณในการรีโนเวทห้องที่นี่นะครับผมให้ทายเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เฉลยเลยกันครับสำหรับงบประมาณในการรีโนเวทนะครับเฉพาะค่าของนะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นงบประมาณที่ไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะรีโนเวทห้องนะครับเพื่อให้มันกลับมาเฟรชอีกครั้งนะครับแล้วก็เพื่อทำการปล่อยเช่าให้ได้นะครับผมก็อันนี้งบประมาณเฉพาะค่าของนะครับผมสามารถเอาไอเดียนะครับไปลองทำตามได้นะครับผมก็ดูจากคลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ไปรอบห้องนะครับว่าตรงไหนนี่มันใช้ไอเดียอะไรในการออกแบบบ้างนะครับผมสำหรับมุมด้านหลังของผมนี่นะครับผมก็ทำการนะครับติดกระจกนะครับซึ่งเป็นกระจกที่มาจากอีเกียนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะว่าวิธีการติดทำยังไงนะครับผมเราติดตั้งแต่เรียกได้ว่าฐานเตียงนะครับจนถึงพื้นนะครับเพื่อเพิ่มสเปซให้กับห้องนะครับห้องมันจะไม่ได้ดูแบบว่าตันจนเกินไปนะครับผมก็จะมีการรีเฟกแสงนะครับซึ่งแสงก็อยู่ทางด้านขวามือของผมเองครับพอสะท้อนเข้ามานะครับทำให้ห้องดูกว้างขึ้นนะครับแล้วด้วยความที่ว่าห้องนี้เนี่ยมันสูงเพียงแค่ 2.4 เมตรนะครับมันทำให้อาจจะดูเตี้ยกว่าห้องคอนโดที่แบบว่าเป็นสมัยใหม่ซึ่งอาจจะสูง 2.6 2.7 2.8 อะไรประมาณนี้นะครับผมห้องมันจะดูเตี้ยกว่าชาวบ้านเท่านิดนึงนะครับเราก็ทำการติดตั้งแต่ตัวฐานเตียงครับจนถึงเพดานไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มความสูงเพื่อหลอกตาให้มันดูสูงขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับที่สามารถเอาไปทำลองทำดูได้นะครับแล้วก็งบประมาณสำหรับการติดกระจกเนี่ยก็ไม่แพงเลยนะครับประมาณ
1,000 กว่าบาทเองนะครับผมก็สามารถติดเองได้ด้วยนะครับเพราะว่ากระจกมันไม่ได้หนักมากนะครับผมสามารถใช้กาว2หน้าติดได้เลยนะครับผมแล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์อย่างนึงนะครับสำหรับการออกแบบในห้องนี้เลยก็คือเจ้าตัวโคมไฟติดผนังนะครับทั้ง2ด้านครับเราออกแบบนะครับให้มันมีความแบบว่าสมมาตรกันนะหรือว่าซิมเมทรีนะครับซ้ายขวาเท่ากันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการออกแบบอีกแบบนึงนะครับที่ทำให้แบบว่ามันออกมาดูพอบาลานซ์นะครับมันก็จะดูแบบว่าสมูทนะครับดูสวยนะครับผมสามารถเอาไปลองทำก็ได้นะครับอย่างที่อธิบายไว้ตอนคลิปด้านต้นแล้วนะครับผมก็วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับแล้วก็เจ้าตัวโคมไฟตัวนี้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ราคาไม่ค่อยแพงมากเลยนะประมาณ500กว่าบาทนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับก็คือเป็นตัวสายนะครับเอามาเสียบปลั๊กไว้นะครับผมมันก็จะทำให้ง่ายต่อการติดตั้งมากขึ้นนะครับสำหรับการออกแบบห้องนี้ด้วยความที่ว่าห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันก็จะคอนเน็กกันหมดนะครับก่อนหน้านี้นะครับตรงบริเวณนี้ครับก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้วางเตียงนะครับผมซึ่งผมคิดว่าการวางเตียงบริเวณนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมตรงที่ว่าเวลาเราเดินเข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยเราเจอเตียงเลยมันก็อาจจะรู้สึกแบบว่าแปลกๆนิดนึงนะครับผมเลยทำการขยับนะครับสลับที่กันระหว่างโซฟากับเตียงของเดิมนะครับสลับที่กันนะครับให้เตียงเนี่ยไปอยู่ชิดริมหน้าต่างนะครับผมมันก็จะได้แสงจากธรรมชาติส่องเข้ามาบริเวณเตียงด้วยนะครับด้วยความที่ว่าเราออกแบบเจ้าตัวกระจกนะครับที่ติดด้านหลังเตียงเนี่ยผมอยากจะให้มันโดนแสงค่อนข้างจะมากนะครับเพื่อรีเฟกต์นะครับให้มันเกิดสเปซของห้องที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการสลับนะครับผมก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมากเลยนะครับจริงๆเราอาจจะแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับสลับเลเยอร์อย่างเดียวก็อาจจะสวยขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าโอเคเราสลับเจ้าตัวโซฟามาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับโซฟาก็เป็นโซฟาของเดิมนะครับอันนี้โต๊ะข้างก็ของเดิมนะครับชุดทานอาหารนะครับก็เป็นของเดิมนะครับผมแล้วก็ทำการตกแต่งโดยมีรูปนะครับด้านหลังนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูแบบว่าโมเดิร์นมินิมอลนะครับผมแล้วก็มีรูปนะครับเอาไว้ติดข้างๆตัวโต๊ะทานอาหารนะครับเพื่อให้แบบว่าเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นในส่วนของห้องนี้นะก็จะแบ่งเป็นโซนๆค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือโซนเตียงนะครับโซนโซฟานะครับแล้วก็โซนทานข้าวนะครับพี่เวลครับวันนี้มาทำอะไรครับผมวันนี้เหรอครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยนะครับเพราะว่าได้มาเซ็นเอกสารสัญญาเช่านะครับหลังจากที่ห้องว่างมาตั้งแต่ช่วงต้นปีอ่ะโอ้โหแบบว่านะแต่ว่าอันนี้มีห้องนึงที่ว่างแต่ต้นปีแล้วนี่อีกห้องนึงที่ลูกค้าเพิ่งออกเพราะว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าช่วงโควิดนะเขาก็แบบถูกลดเงินเดือนถูกจ้างออกไปแล้วพอเราก็ลดค่าเช่าไปพอสุดท้ายพอออกก็มารีโนเวทใหม่ตัดสินใจเร็วเลยทีนี้ไม่ต้องรอนานแล้วรีโนเวทใหม่เลยแล้วปรากฏว่า2อาทิตย์ต้องขอบคุณปอมากเลยนะ2อาทิตย์ได้ผู้เช่าเลยขอบคุณมากครับคือเข้าใจแหละว่าเดี๋ยวนี้ห้องเช่าแม่งแบบมันต้องแต่งแบบแนวแบบพร้อมอยู่อ่ะเหมือน Airbnb อ่ะคือเขามาปุ๊บเขาต้องรู้สึกแบบเฮ้ยทำงานเข้ามาต้องได้พักอ่ะเพราะคู่แข่งมันเยอะจริงนะวันนี้ห้องว่างมันเยอะแล้วรู้สึกว่าเออโชคดีมากนะในความโชคดีคือมันมีความพยายามอยู่เบื้องหลังอ่ะเออแบบว่าเอ้ยพยายามตกแต่งทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมาอยู่แล้วแฮปปี้มาอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วห้องมันสวยเว้ยเออพี่ว่าอันนี้สำคัญนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีใจยังไงก็ขอบคุณนะสำหรับห้องสวยๆนะไม่นึกว่าอัพเซอร์แม่งจะต่างกันขนาดนี้นะครับเห็นแล้วเข้ามาแล้วตกใจเจ๊พี่นี่มันนึกว่าอยู่ห้อง Airbnb นะครับพระเจ้าพร็อพเพิร์ฟนี่มาเต็มนะครับขาดอย่างเดียวเรียกเด็กเลยไม่ใช่นี่ห้องเช่าห้องเช่าไม่ใช่ห้องเช่าปล่อยเช่านะครับผมไม่ใช่ครับพูดเล่นนะก็ประมาณนี้ครับรู้สึกว่าเออเนี่ยเรายังอยากอยู่เองเลยเนาะก็ขอบคุณปอนะครับแล้วก็ขอบคุณครับครับก็ฝากติดตามนะปอว่าเออการสร้างการทำห้องให้มันดูสวยมันสร้างแวลูของอสังหาได้จริงๆนะครับขอบคุณครับเจ yeah. จริงๆจะบอกว่าที่แต่งห้องให้พี่เวลแล้วก็พี่เวลได้ผู้เช่าเร็วขนาดนี้นะครับจะบอกว่าฟุกมันก็ใช่นะครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่พี่เวลบอกนะว่ามันก็มีอะไรที่แบบว่าเราจะต้องเตรียมการต้องจัดการนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยรีมายไว้นะครับถ้าสมมติว่าจะแต่งห้องเพื่อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปไว้ที่ต้นคลิปแล้วนะสำหรับห้องนะครับที่นี่ก็แต่งประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมคิดว่ายังไงนะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้เช่าเนี่ยอยากจะได้ห้องสวยๆแบบนี้หรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปได้นะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่อง Property บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เวล